กพศบุกทำเนียบรัฐบาลจี้สางปงทักษิณป่วยร้ายแรงนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริงหรือไม่สมคิดรองเลขานายกรับหนังสือปพศจี้สางปมสังคมเคลือบแคลงทักษิณนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริงหรือไม่อายัดตัวคดี112วันหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อวันที่20กันยายน2566ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมอบนายสมภาษณ์นิลพันธ์ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สปน.เป็นผู้รับหนังสือจากนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันปพส.ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรื่องขอให้ดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายอำนาจตามรัฐธรรมนูญอำนาจตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565มาตรา6 12 3 4 5เพื่อขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรหลังคำสั่งขังของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่22สิงหาคม2566พบว่ามีการเลือกปฏิบัติผิดแปลกไปจากการควบคุมนักโทษทั่วไปกล่าวคือไม่มีรถลูกกรงทุกชนิดที่จะเผยให้เห็นถึงการควบคุมนักโทษดังกล่าวแต่มีการอ้างว่าเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยโดยใช้รถพิเศษติดฟิล์มดำสนิทได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั่วประเทศหรือไม่ขอให้มีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั้งประเทศได้หายเคลือบแคลงสงสัยและเรียกความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศทั้งในกรณีที่นำนักโทษคนดังกล่าวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่สอบสวนโรคป่วยร้ายแรงจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณคดีอาญามาตรา112นั้นขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งถึงผู้บัญชาการตำรวจประสานกรมราชทัณฑ์นำหมายจับไปแสดงและอายัดตัวไว้เพื่อป้องกันเหตุคดีขาดอายุความและป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมคดีที่ศรีสุวรรณจรรยายื่นร้องวันที่20กันยายน66ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายในคดีเลขที่คมจ.เศษ1ส่วน2565ที่นายศรีสุวรรณจรรยาขณะนั้นเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือตอบปท.เมื่อวันที่11มิถุนายน2562ประเด็นนี้นายศรีสุวรรณยื่นหนังสือให้ตรวจสอบกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันอย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการหรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งที่นางสาวพรรณิกาเป็นส.ส.ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนคดีดังกล่าวที่ประชุมแมปปท.
มีมติเอกฉันท์ชี้มูลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ว่าส.พรรณิกาผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ที่บังคับใช้กับส.ส.อมรัตน์รับทำตัวไม่เหมาะสมยอมให้ตัดสิทธิ์เสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคก้าวไกลอมรัตน์รับทำตัวไม่เหมาะสมยอมให้ตัดสิทธิ์เสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคก้าวไกลขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังน้อมรับทุกคำวิจารณ์เป็นบทเรียนวันที่20กันยายน2566นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้โพสต์คำชี้แจงกรณีเปิดเผยชื่อที่อยู่และสถานที่ทำงานของคู่กรณีที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยระบุว่าดิฉันได้ตัดสินใจและแจ้งความประสงค์ต่อคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในคืนวันที่19กันยายน66ดังนี้ดิฉันขอใช้พื้นที่นี้ในการสื่อสารและชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างดิฉันกับคุณปีใหม่ที่สังคมกำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นอย่างหลากหลายดิฉันขอชี้แจงว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกเจ็บปวดและได้รับความเสียหายจากการกระทำและการแสดงความเห็นของคุณปีใหม่ที่มิใช่พฤติการของการวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันโดยสุจริตแต่เป็นการกระทำซ้ำๆในการสร้างข่าวเท็จที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับดิฉันเช่นการกล่าวหาว่าดิฉันเป็นชู้กับคนขับรถการตัดต่อภาพและกล่าวหาในทำนองว่าดิฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำนันนกและเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมยังไม่นับอีกหลายกรณีที่ไม่เกี่ยวกับดิฉันแต่เป็นการสร้างข่าวเท็จหรือกล่าวหาผู้อื่นด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงเช่นการแปะป้ายคนอื่นว่าล้มล้างการปกครองหรือสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปพูดคุยกับคนในที่ทำงานของคุณปีใหม่เพื่อหารือแนวทางในการได้ข้อยุติโดยไม่ต้องนำไปสู่การฟ้องร้องโดยไม่จำเป็นซึ่งดิฉันเดินทางไปคนเดียวและปรึกษาทนายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและไม่เป็นการใช้อำนาจคุกคามผู้อื่นอย่างไรก็ตามไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเช่นใดดิฉันต้องขอยอมรับว่าดิฉันได้มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมและไม่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินการและการสื่อสารในโซเชียลมีเดียที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการใช้สถานะส่วนตัวในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทางที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการไม่อดทนอดกลั้นเพียงพอในฐานะบุคคลสาธารณะดังนั้นดิฉันจึงได้แจ้งกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เมื่อคืนว่าดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการให้ทางพรรคตัดสิทธิการถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งบริหารใดๆในพรรคก้าวไกลดิฉันขอโทษทุกคนที่รู้สึกผิดหวังกับการกระทำของดิฉันและขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อเก็บเป็นบทเรียนในการปฏิบัติตนในอนาคตอมรัตน์ขออภัยจากใจยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสุนัยแนะก้าวไกลอย่าเพิกเฉยมออองเตรียมพิจารณาปลดอมรัตน์ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาหากผิดจริงอมรัตน์โอดเป็นเหยื่อไม่เคยคุกคามเผยจุดสุดทนจนเหลือตัดต่อภาพกำนันนก